สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะฝนตกอีกแล้วฝนตกอีกแล้วฝนตกบ่อยมากเลยค่ะตอนนี้มิวกำลังหาวิธีค่ะที่จะทำให้เครื่องนี้ปลอดภัยเนาะเขาบอกว่ามันมีเรื่องของการสั่งหยุดได้นะเมื่อมีแบบเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะเราก็เลยลองดูค่ะว่าพยายามหาสายเรสโตนที่แบบมันทำงานด้วยกันได้แต่ทำไมเหมือนเขาไม่ทำงานล่ะมีสิ่งนี้ค่ะคืออะไรหนูก็ไม่ทราบอันไหนดูสิก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นใช้งานไม่เป็นอะเห็นมันเขียนเกี่ยวกับเรสโตนค่ะเราก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบมีกระแสไฟเรสโตนปุ๊บส่งกระแสไฟได้อะไรอย่างนี้เรารู้แล้วว่าต้องทำยังไงนี่แบบนี้เขาบอกว่ามันจะต้องมีสครูไดเวอร์ค่ะปรับส่งออกด้วยอะไรอินพุตอันไหนเอาท์พุตใช่ไหมโอเคนั่นคือเอาท์พุตค่ะแล้วทีนี้สมมติถ้าหมิวสับนี่เลยค่ะมีไฟไหมไม่มีไฟโอเคน่ะนี่คือสิ่งที่เล็งไว้ค่ะคือในส่วนนี้ค่ะเรายังเคาะได้อยู่เพราะหมิวยังไม่ได้เอาอะไรเข้าจึ๊บจึ๊บตัวเนี้ยคือตัวเซฟตี้เขาว่าอย่างนั้นแหละของเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ค่ะก็เอามาเลยโอ้โหน้ำเต็มไวมากสิ่งที่หนูจะตั้งคืออุณหภูมิสูงใช่ให้มีกระแสไฟเรสโตนใช่ไหมแบบนี้หรือเปล่าอืมใช่ค่ะตั้งไปอันที่สองต่อมาคือดาเมจคริติคอลค่ะเมื่อมันเกิดอะไรที่เป็นวิกฤตแล้วก็ของเสียเต็มเกินไปใช่ไหมตอนนี้มิวไปเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยค่ะชุดกันรังสีเราจะมาแอคทิเวตกันใช่ไหมแน่นอนเลยอันนี้ค่ะมิวตั้งค่าไปแล้วมันคือเซฟตี้ค่ะเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไปเมื่อจะเกิดอะไรที่ผิดปกติใช่ไหมคะหรือแบบเมื่อเชื้อเพลิงไม่เพียงพอค่ะเขาจะต้องหยุดทำงานแล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะสิ่งที่มิวตั้งค่าไว้ก็คือทำงานด้วยกระแสไฟเรสโตนเมื่อมีกระแสไฟเรสโตนเขาจะทำงานเมื่อไม่มีกระแสไฟเรสโตนเขาจะไม่ทำงานค่ะสิ่งที่เราเล็งไว้คือแบบนี้ค่ะวางลงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บปกติถ้ามิวใส่เรสโตนตรงนี้ใช่ไหมเขาจะทำงานค่ะเขาจะทำงานแล้วทีนี้กระแสไฟพวกนี้ค่ะเมื่อเกิดอะไรก็ตามวิกฤตค่ะเขาจะส่งกระแสไฟมาเขาจะส่งกระแสไฟไปใช่ไหมปึ๊บเข้าไปที่ตัวนั้นค่ะเข้าไปที่ตัวนั้นแล้วตัวนี้ค่ะก็จะผลักเรสโตนลงใช่ไหมปุ๊บข้างล่างเขาก็หยุดทำงานค่ะระบบเซฟตี้แบบคนที่ไม่เคยเล่นได้แค่นี้เลยค่ะอินพุตอินพุตอินพุตเอาพุตตัวนี้ค่ะตั้งค่าเอาพุตโอเคน่าจะปลอดภัยทำไมเจ้ามีกระแสไฟตั้งแต่แรกเลยล่ะเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคนคะจะได้เวลาของดีแล้วค่ะเอาล่ะได้เวลาการ activate เครื่องค่ะแน่นอนสำคัญเลยสิ่งที่มิวต้องเดินไปคือสิ่งนี้ค่ะกระสายได้ไหมได้ปรับส่งออกค่ะเดี๋ยว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 เราจะเดินส่งออกเร็วแท้นี่ส่งออกได้ส่งออกได้เชื้อเพลิงค่ะต่อสายมาต่อสายมาแล้วก็ตัดสายค่ะใช่เราจะเดินตัวนี้ค่ะเชื้อเพลิงเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เราต้องเดินไปยาวๆค่ะให้ถึงเตานิวเคลียร์ของเราเลยโอเควิวเดินสายมาเรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งนี้คือเชื้อเพลิงแงมแงมเข้าไหมจ๊ะฮึบยังไม่เข้าค่ะอันนี้จะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กของเราค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นระบบเซฟตี้อันนี้คืออะไรเอาท์พุตเวทนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องทำก่อนค่ะของเสียเขาบอกว่าของเสียต้องเก็บไว้ในแท้งแบบนี้ค่ะถึงจะปลอดภัยนั่นเองเป็นแท้งที่จะทำให้กากกัมมันตภาพรังสีไม่รั่วค่ะของเสียเนาะซึ่งของเสียเราก็อัปเกรดไปค่ะส่วนตรงนี้สิ่งที่เราจะเอาออกจะเป็นไอ้น้ำค่ะคูลเลนต์ได้เวลาที่จะทำงานแล้วนะหวังว่าค่ะโอเคตรงนี้เลยค่ะเชื้อเพลิงของเราปรับเอาพุทธค่ะโอเคเอาพุทธด้านล่างแล้วจ้าไปกันเลยค่ะระยะ5ชั้นถ้าเครื่องระเบิดมาอย่างน้อยก็ไม่โดนบ้านเรานี่เห็นไหมคือพอมันสมบูรณ์ใช่ไหมคะตัวพิตตันน่ะดึงขึ้นให้เราเลยนะโอ้
ยุคเพลิงมาไหมอ่ะเต็มแล้วค่ะพร้อมที่จะ activateแบบมันน่ากลัวจริงๆเลยไม่เคยใช้งานมาก่อนแต่ activate ไปเลยค่ะตัวนี้คือ activate เมื่อมีกระแสไฟ activate จ้าไปมันน่ากลัวค่ะมันน่ากลัวใช่สตรีมค่ะแต่ว่าด้วยเครื่องขนาดเล็กไงดังนั้นถ้ามีอะไรที่เป็น critical ค่ะเขาก็จะไม่เขาเรียกไงยังไม่เกิดความเสียหายไวขนาดนั้นค่ะทำไมสตรีมถึงไอ้น้ำทำไมยังอยู่ล่ะคะนิวเคลียร์เวฟมาแล้วใช่ไหมโอ้มันระเหยค่ะมันสูญสลายไปตามธรรมชาติโอ้ชีวิตยิ่งได้น้อยแล้วก็ยังสูญสลายอีกนะตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวนะสตรีมออกแล้วใช่ไหมนี่ไอ้น้ำค่ะไอ้น้ำมิวจะเก็บไว้แค่หนึ่งถังแล้วที่เหลือส่งเขาแทงตรงนี้ไปทิ้งเลยค่ะมันดูน่ากลัวนะผมเป็นครั้งแรกค่ะเขาบอกว่าห้ามพังตรงนี้เด็ดขาดนะมันไม่ใช่แบบบอสรีแอคเตอร์อื่นที่แอคทีเวทไปแล้วแบบขุดพังแก้ไขได้ไม่ได้ค่ะไม่งั้นรังสีจะรั่วค่ะขอดูสิเขาบอกว่าถ้าเขียวๆก็โอเคอุณหภูมิ375ยังถือว่าโอเคค่ะโอเคมากๆเลยกราฟนี้แบบกำลังดีแต่ปัญหาคือนิวเคลียร์เวฟมันสูญสลายไปตามกาลเวลามีคุณผู้ชมถามมาค่ะว่าพี่ถ้าพี่ต้องการพลังงานทำไมไม่ใช้จังมดพาวเวอร์หรือมดอะไรใช่ไหมคือมิวไม่ได้ต้องการพลังงานค่ะสิ่งที่มิวต้องการคือกากคาร์บอนแต่ว่ารังสีใช่เพื่อเอาไปทำเป็นปฏิสสารเอาล่ะตอนนี้เราได้กากมาแล้วค่ะแต่ว่ามันยังเป็นกากที่แบบเขาเรียกไงอ่ะมันเป็นไอใช่ไหมคะมันระเหยไปหมดแล้วเราต้องพยายามกักเก็บไว้ค่ะโอเคหยุดเดินเครื่องก่อนค่ะหยุดเดินเครื่องก่อนเลยจ้าโอเคอุณหภูมิกำลังค่อยๆลดลงค่ะเราหยุดเดินเครื่องเพราะสิ่งนี้ค่ะเอาล่ะข้อเหล่านี้นั้นไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมปรับค่ะโอเคตัดสายได้แล้วหรือมั้งคงไม่มีรังสีหลุดรอดออกมาแล้วค่ะเพราะว่าสูญสลายไปหมดแล้วจื๊บจื๊บจื๊บเงียบเงียบโอเคเราจะปรับใหม่ค่ะส่งออกของเสียค่ะมายังเครื่องปั่นตรงนี้เลยเขาบอกว่ามันจะปั่นนิวเคลียร์ค่ะกากกัมมันตภาพรังสีให้เป็นพลูโตเนียมมิวพยายามเปลี่ยนกากกัมมันตภาพรังสีค่ะให้กลายเป็นพลูโตเนียมแต่ทีเนี้ยเขาจะบอกว่าเราต้องมีพลูโตเนียมสองแบบพลูโตเนียมแบบจางๆกับพลูโตเนียมแบบเข้มข้นค่ะแบบจางๆอยู่ได้แล้วแต่แบบเข้มข้นยังไม่ได้ความรู้เรื่องรังสีมาเต็มค่ะไปหาหน่วยเกี่ยวกับการวัดรังสีแล้วมิลลิซีเวิร์ดไมโครซีเวิร์ดโอ้หัวจะปวดเล่นไมคราฟที่ต้องรู้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคือตอนนี้ค่ะมิวกำลังเซตติ้งเครื่องค่ะคือเราได้กากกัมมันตภาพรังสีมาแล้วใช่ไหมคะเราต้องเปลี่ยนเป็นพลูโตเนียม2แบบค่ะ1คือพลูโตเนียมที่แบบเขาเรียกว่ามีการแผ่รังสีมากกับอีกอันนึงพลูโตเนียมที่มีการแผ่รังสีน้อยคือถ้าเป็นพลูโตเนียมที่มีการแผ่รังสีน้อยค่ะมิวทำได้ละก็คือผ่านเครื่องปั่นนี้ค่ะก็ได้เลยแต่ทีนี้พลูโตเนียมที่มีการแผ่รังสีมากนั่นแหละเรายังไม่ได้ค่ะเดือดร้อนเลยเขาบอกว่าเส้นทางนั้นเราต้องมาหาสิ่งที่ชื่อว่าอีทิลีนไม่แน่ใจว่าเป็นเอทิลีนหรือว่าอีทิลีนค่ะเอาล่ะไปหากันเถอะเห็นแล้วหัวจะปวดไมเกรนขึ้น 300% ไบโอฟิลคือสิ่งที่หนูต้องการค่ะเอาอะไรมาบดก็ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าดอกแดนนีเลออนก็ดีนะอย่างแรกสุดหนูต้องมาปั๊มดอกแดนนีเลออนกันก่อนค่ะดอกไม้สีเหลืองเอาไปเลยตัวเองจัดไปค่ะ 2,000 ล้านดอกแล้วก็ต้องส่งออกมาที่เครื่องนี้ใช่ค่ะใส่ฟิลเตอร์ก่อนสปีดจ้าสเต็ก1เอาออกค่ะแล้วก็เดินสายมาเลยเอาวะเข้าไหมจ๊ะไม่เข้าต้องมานั่งปรับสไลด์คอนฟิกกันอีกอะเดี๋ยวนะเรามีสิ่งนี้นี่ต้องปรับแบบนี้ได้ไหมไม่แน่ใจแต่มิวก็ถนัดปรับแบบนี้มากกว่าค่ะด้านหลังสุดอินพุตค่ะมาแล้วค่ะกำลังเริ่มทำงานโอ้ทำงานช้าแฮะต้องมีตัวเร่งเวลาเดี๋ยวค่อยมาตั้งค่ะสิ่งที่มิวได้มาตอนนี้ค่ะคือไบโอฟิลมิวต้องเอาไบโอฟิลค่ะมาผสมกับน้ำที่เป็นซับสเตรทแล้วจากนั้นส่งซับสเตรทค่ะมาผสมกับไฮโดรเจนไม่ก็ออกซิเจนนั่นแหละก็จะกลายเป็นก้อนพลาสติกค่ะ
แล้วก้อนพลาสติกมาสตั๊มที่เครื่องนี้ค่ะก็จะได้เป็นแผ่นพลาสติกโอเคเสร็จค่ะนี่คือวิธีแต่ว่าจะทำงานได้มันต้องโยงสายมามากมายโอเคโยงด้วยความไวแสงค่ะใดๆก็ตามค่ะเมื่อผ่านกระบวนการต่างๆในโครงเครื่องนี้มาที่แสนจะหัวจะปวดตอนนี้มิวได้มาแล้วค่ะแผ่นพลาสติกโอ้โหกว่าจะได้ใช่ค่ะกว่าจะได้แผ่นพลาสติกได้มาแล้วค่ะทีนี้มิวก็พร้อมคราฟแล้วสินะเอาละค่ะตอนนี้สิ่งที่เราจะได้ก็น่าจะเป็นพลูโตเนียมค่ะที่เข้มข้นมากๆจึ๊บมี2เครื่องใช่ไหมก็คือเครื่องนี้ค่ะแล้วก็เครื่องนี้อันนี้เรียกว่าคนละเครื่องกันเลยเขาทำงานยังไงเขาต้องการพลังงานหรือไม่หมิวไม่แน่ใจแต่เจ้าเครื่องนี้ต้องการพลังงานแน่นอนค่ะทุกคนคะหมิวตั้งค่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะอะไรไม่รู้รุงรังเลยใช่ไหมตรงนี้ค่ะเป็นหัวคอยพลังงานสำหรับส่งพลังงานให้เครื่องจักรก็คือเป็นพลังงานจากเนเธอร์สตาร์ค่ะด้วยความง่ายปั๊มเนเธอร์สตาร์ออกมาแล้วทีนี้กากกัมมันตภาพรังสีของหมิวค่ะจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยราวโรบินค่ะส่วนแรกนี้ก็ผ่านเครื่องปั่นค่ะปั่นออกไปมันก็จะกลายเป็นพลูโตเนียมค่ะแบบแผ่รังสีต่ำแต่ถ้าผ่านเครื่องนี้ค่ะโซล่านิวตรอนแอคทิเวเตอร์หมิวไม่แน่ใจว่าจะเรียกเขาว่าอะไรตรงนี้ค่ะจะเป็นพลูโตเนียมที่มีการแผ่รังสีสูงค่ะก็จะเข้าสู่เครื่องนี้ทั้งคู่ค่ะผ่านน้ำเหมือนกันตรงนี้เราจะได้เป็นพลูโตเนียมก้อนน้อยส่วนตรงนี้เราจะได้เป็นพลูโตเนียมก้อนใหญ่ค่ะเอ็กพอร์เตอร์เหมือนกันค่ะเอาล่ะวางสายมาแล้วก็เหมือนกันเลยฟลูออไรด์ดัสหมิวก็ต้องใส่ไปค่ะจึ๊บเพราะว่ากระบวนการวิธีการนั้นเหมือนกันค่ะเพียงแค่ต่างแค่อัตราการแผ่รังสีเท่านั้นเองเอาล่ะพร้อมได้เวลาแล้วค่ะเรสโตนจ๋าจัดไปโอ๊ตเท่าเดิมเลยค่ะความร้อนเท่าเดิมเป๊ะสตรีมมาเป็นถังมาเป็นถังส่งออกไปสิคะทำไมไม่ส่งล่ะตัวเองแบบรอเต็มแล้วค่อยส่งเหรอไม่นะเราใส่ตัวเกรนให้เจ้าอยู่หรือว่าส่งออกไม่ทันทันนะปกติก็ทันค่ะอุ๊ยมันเหมือนไม่ทันนั้นน่ะสภาพโอเคตอนนี้ค่ะไอ้น้ำเต็มแทงแล้วค่ะส่วนที่เหลือก็ต้องเข้าถังขยะไปทิ้งดูสิเขาก็ส่งออกได้นี่1,000มิลลิบาเก็ตต่อทิกใช่ไหมคะการส่งแก๊สเราส่งได้ทั้งทีละ 40,000 นะ 40,000 เลยนะคะทำไมเครื่องนี้มันดูจะไม่พอทั้งที่ควรในความเป็นจริงควรที่จะพอค่ะโอเคทีนี้เรามาดูตรงนี้กันดีกว่านิวเคลียร์เวส9ค่ะแล้วเจ้านู่นล่ะนิวเคลียร์เวส1 2 3 4 5มาน้อยมากค่ะกากกัมมันตภาพรังสีได้น้อยจริงแต่ว่าหวังว่าจะใช้งานได้ค่ะเข้ามาแล้วยังยัง9 10เงียบพลูโตเนียม14ได้พลูโตเนียมน้อยมากมากค่ะต้องมีพลูโตเนียม 1,000 เอาชีวิตแต่มิวไม่กล้าเร่งสปีดในเครื่องนี้เลยกลัวใจตัวเองเหลือเกินสเตตัสค่ะเขาบอกว่าเราสามารถเพิ่มเรทไปได้อย่างเช่นตอนนี้เบิร์นเรทคือ2ใช่ไหมคะให้กินแบบเขาเรียกไงกินเชื้อเพลิงมากขึ้นค่ะมิวต้องกลับไปดูก่อนว่าเรามีเพียงพอหรือเปล่าเชื้อเพลิงจะหาจะมีเท่าไหร่นะ 0.5 อ่ะโอเคเบิร์นเรทค่ะสูงมากขึ้นปึ๊บโอ้โหความร้อนก็มากขึ้นค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็จะได้สตรีมมากขึ้นใช่ไหมไอ้น้ำค่ะไอ้น้ำที่มากขึ้นเมื่อกี้ได้ 9,000 ตัวนี้ส่งสูงสุดได้ 40,000 ตัวเดียวก็น่าจะพอนะคะนั่นคือสิ่งที่หนูกังวลมีเรื่องเดียวเลยค่ะการส่งน้ำเข้ากับเอาน้ำออกน้ำเข้าไม่มีปัญหาค่ะเพราะหัวส่งของหมิวต้องหลายหัวยังไงก็พอตึ๊บแต่ตัวเลขเนี่ยตัวเลขแบบมันแบบเฮ้ยมันดูน่ากลัวสเตตัสค่ะได้มากกว่านี้ตอนนี้เบิร์นเรทอยู่ที่ 0.5 มิลลิบาเก็ตต่อทิกใช่ไหมหมิวเปลี่ยนเป็น1เลยค่ะจึ๊บเอาล่ะไปเบิร์นเรทค่ะสีส้มๆโอ้19,000ค่ะก็ยังโอเคนะเขาบอกว่าตราบใดที่มันไม่แดง
แต่หมิวว่าแดงไม่น่าจะเกี่ยวกับเบิร์นเรทตรงนี้ค่ะน่าจะเกี่ยวกับตรงนี้ความร้อนความร้อนแต่อย่าลืมเรามี security แล้วค่ะอะไรก็ตามที่มันเหมือนจะผิดปกติเมื่อไหร่สั่งหยุดทำงานทันที security มีแต่ก็กังวลใจเล็กน้อยถึงปานกลางแต่อุณหภูมิไม่ขึ้นเลยนะคะอุณหภูมิไม่ขึ้นก็ต้องไม่มีปัญหาสิใช่ไหมล่ะ 1.5 กินแดงนิดนึงอะบนเรทนี้เซตแบบเต็มแม็กได้ไหมหมิวไม่กล้าโอเคนี่ค่ะทุกอย่างโอเคหมดอุณหภูมิสูงขึ้นจึ้งหนึ่งค่ะไม่ว่าทุกอย่างนะปกตินะเรื่องเล็กไงเราก็น่าจะไม่ต้องกังวลอะไรเท่าไหร่ค่ะหมิวรู้สึกว่าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นี้มันเล็กเกินไปค่ะน่าจะเป็นเช่นนั้นเอ้ยแม็กเบิร์นเรทไปเลย2มันคือการเผาพลังงานใช่เต็มแม็กค่ะจ้าไหนดูสิ 39,000 39,98 นี่มันความร้อนแบบใกล้เคียงกับที่เรานำออกมากเลยค่ะพอไปออกได้คือ 40,000 คือ 39,999 นี่มันความเสี่ยงสูงเหลือเกินแต่อุณหภูมิไม่มีอะไรเปลี่ยนใช่ไหมแต่ 39,000 มันเสี่ยงมากเลยค่ะเอาเป็น 1.8 แล้วกันเบิร์นเรทค่ะลดลงมานิดนึงเพื่อความสบายใจโอเคเหลือ 35,000 ค่ะจะได้มั่นใจว่าเราสามารถส่งไอ้น้ำออกทันเนาะไปทิ้งแล้วก็ที่เหลือจ้ะว่าไงตัวเอง300แล้วนี่พูโตเนียมค่ะตัวนี้เป็นพูโตเนียม50ตีวิตใช่ไหมอันนี้พูโตเนียม20ตีวิตค่ะอะไรอันตรายที่สุดยิ่งตัวเลขสูงยิ่งอันตรายต่อมนุษย์ค่ะรังสีสูงนั่นเองแล้วมิวก็แวะมาดูแทงค์ของเราตรงนี้ค่ะฟิสโซฟิลจุดเริงไม่มีปัญหาค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาแปลว่าเบิร์นเรทแค่นั้นไม่เท่ากับสิ่งที่เราผลิตได้เพราะเราผลิตแล้วเรามีตัวเร่งเวลาใช่ไหมล่ะตรงนู้นน่ะน่าห่วงค่ะแต่ก็ต้องนั่งจ้องเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะถึง 1,000 ไงเหมือนว่าหมิวจะได้ของที่เราต้องการแล้วค่ะนี่เลยพูโตเนียมแต่ไม่แน่ใจว่าถือในมือได้ไหมเอาว่าถือได้แฮะเอาว่าโอเคถือได้ค่ะได้มา2อย่างแล้วพูโตเนียมก้อนเล็กค่ะแล้วก็พูโตเนียมก้อนใหญ่แต่ทีนี้สิ่งที่หมิวได้ขยะกัมมันตภาพรังสีมาด้วยค่ะหมิวต้องเอามาทิ้งจึ๊บๆๆๆสั่งส่งออกเลยจ้านี่ค่ะน้อยๆตัวเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นแก๊สโอเคอัปเกรดจะให้ส่งมาทิ้งค่ะตัวนี้คือถังขยะทิ้งได้ทุกอย่างสีฟ้าเหรอแก๊สใช่ไหมเอาพุทโอเคก็ออโต้ด้านหลังแล้วค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นแก๊สออโต้เรียบร้อยค่ะทำไมเขาไม่ส่งออกไปทิ้งล่ะเนี่ยเราติดใจตรงนี้ค่ะทำไมเขาไม่ส่งออกไปล่ะลองดูสิคะท่อส่งของเหลวจ้าก็ไม่ออกเขาคืออะไรกันแน่คะสิ่งเนี้ยมิวพยายามหาวิธีตั้งนานเลยค่ะในการที่เราจะเอาเนี่ยขยะกัมมันตภาพรังสีค่ะที่เป็นของเหลวอะเอาออกไปแต่คือไม่ว่าจะทำยังไงส่งด้วยแก๊สส่งด้วยของเหลวก็ไม่ไปค่ะสิ่งที่มิวแบ็คลิสไว้คือไอเทมไม่ให้ไปด้วยเท่านั้นเองค่ะก็เลยเดาว่าเขาต้องมาอยู่ในถังนี้เดาเลยนะไม่ใช่เหรอโอเคมาแล้วค่ะต้องรอให้สูญสลายตามธรรมชาติค่ะถังขยะไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะเป็นเงื่อนไขของเขานั่นเองโอ้จ้าก็กระจายแบ่งๆกันเลยรอย่อยสลายตามกาลเวลาค่ะก็คือเราไม่มีทางที่เราจะขจัดรังสีได้ใช่ไหมคะนอกจากเวลาก็ดูสมจริงดีนะตามภาพยนตร์หลายๆเรื่องค่ะตัวเลขค่อยๆลดลงตามการเวลาค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคถ้าหมิวจะปรับนะหมิวจะปรับเป็นราวโรบินใช่นี่ก็ราวโรบินค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นของเร็วหรือแก๊สน่าจะเป็นสถานะแก๊สก็ให้วนๆไปกันหลายๆถังเนาะจะได้แบบถังละเล็กๆเล็กน้อยๆเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็จะได้สูญสลายด้วยความไวเอาละจ้ะตัวเองจ๋าถึงไหนแล้วได้มาก้อนที่2ค่ะนี่ก็ได้มาอีกสักก้อนแล้วยังค่ะขาดอีกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนคืนค่ะเขาไม่ทำงานใช่นี่ค่ะเขาสเต็กไว้เขาทำงานเฉพาะตอนกลางวัน
ปเราขอถือหน่อยรอเวลากลางวันจ้าโอเคโอเคจะเช้าแล้วค่ะจะเช้าแล้วไปจึ๊บปกติทำงานเอาเช้าแล้วก็นั่นทันทีค่ะแบบไม่ต้องเร่งเวลาเขาก็ทำงานเสร็จทันทีเลยแล้วเราก็จะได้ก้อนใหญ่มาอีกหนึ่งก้อนไหมถึงแล้วยังโอเคพลังงานมาไม่เจอเต็มแล้วค่ะได้มาอีกหนึ่งก้อนใหญ่โอ้โหเย่แล้วค่ะในการที่จะทำปฏิสาสารได้มิวต้องมีสิ่งนี้ค่ะ SPS casing ซึ่งต้องใช้60ชิ้นแปลว่ามิวต้องมีพลูโตเนียมตัวนี้ค่ะ60คูณ4เราต้องมีพลูโตเนียมแบบมากมายมหาศาลแบบเป็นร้อยอ่ะต้องมีอย่างน้อย200 300พลูโตเนียมเลยค่ะแล้วเครื่องที่เรามีมันเครื่องเดียวแล้วพลูโตเนียมไม่มี EMC ค่ะชีวิตต้องการประมาณ300ก้อนโฮโฮโฮชีวิตค่ะแปลว่ายังไงก็ไม่มีทางพอมิวต้องการเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใหญ่กว่านี้ค่ะแต่ตอนนี้เราได้เรียนรู้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เล็กไปแล้วใช่ไหมก็ถือว่าดีค่ะการเวลาไม่ช่วยอะไรแม้แต่รังสีการเวลาไม่ส่งผลต่อกัมมันตภาพรังสีค่ะรังสีต้องแบบปล่อยให้เสื่อมสลายตามการเวลาตามการเวลาปกติตัวเร่งไม่ช่วยอะไรแต่สิ่งที่มิวต้องการนั้นคือพลูโตเนียมแล้วพลูโตเนียมที่เราต้องการคือประมาณสัก300ก้อนพลูโตเนียมไม่มี EMC ด้วยค่ะโอ้โหพาหน้ามาเจอกันค่ะเอาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใหญ่กว่าเดิมเอาล่ะตอนนี้เห็นแล้วว่าไม่เพียงพอพาหน้ามาเจอกันเรื่องใหญ่ค่ะเอาล่ะพันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะเห็นแล้วเศร้า ขาด EMC เหมือนขาดใจ